ลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวฟังนะฟังแล้วจะรู้เลยว่าครม.ใหม่ของคุณแพทองธารเนี่ยจะมีวงษ์สุวรรณหรือไม่มีวงษ์สุวรรณรู้เลยเหรอคุณทักษิณพูดถึงการติดต่อพูดคุยกับบิ๊กป้อมเลยท่านผู้ชมฮะลองฟังดูนะฮะตอนที่ก่อนมาโทรคุยผ่านคนอื่นแล้วก็ส่งสายให้ได้คุยแต่ก็ได้คุยกันคุยกันสั้นๆคุยเรื่องอะไรกันฮะก็คุยเรื่องตอนนั้นเรื่องจะร่วมรัฐบาลกันมั้งอ๋อจะร่วมเลยนะฮะตอนนั้นคุยกันเฉยๆว่าเออเป็นยังไงถามทุกสุขดิบเนี่ยแต่หลังจากนั้นไม่ได้คุยไม่ได้เจอเลยเหรอไม่ได้คุยไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเขาไม่รู้จักผมแล้วตอนนั้นเกษียณครับเขาเกษียณเขาอยากไปเป็นประธานปปช.ประธานปปช.เนี่ยแล้วผมไม่ได้คุยเขาเลยนะผมก็บ่นว่าอะไรว่าทหารเป็นประธานปปช.ไม่รู้กฎหมู่กฎหมายเลยวะดูภาพไม่เหมาะก็แค่นี้แต่ว่ามีเพื่อนรุ่นเดียวเขาอะสุชนชามุนต์นี่แหละไอ้ชุบไม่ใช่สุชนชาลีเครือนี่แหละมาบอกเนี่ยสุชนชาลีเครือสุชนชาลีเครือชาลีเครือก็ไปบอกเขาครับพ่อเรียนบ่อรุ่นเดียวกันเขาก็เลยโกรธผมเรื่องนี้เลยเหรอเรื่องเดียวเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงเคลียร์เรื่องแบบนี้เคลียร์ไม่ได้เลยครับคุยไม่ได้เลยแล้วตอนนี้จากวันนั้นอะทำไมผมต้องคุยครับผมมีความจำเป็นอะไรต้องคุยแล้วหลังจากนั้นผมก็ถือโดนแทงจุบๆจุบๆมาตลอด ไม่เป็นฮะทำไมฮะเสียงพอเสียงเยอะเสียงพอนะเสียงพอสิตอนนี้ผมเชื่อว่าพลเอกประวิตรลุงป้อมนั่งดูเนชั่นอยู่แน่นอน เพราะเป็นแฟนรายการอ้าวเป็นรายการถ้าจะบอกหมอไม่ได้คุยกันนานถ้าจะบอกลุงป้อมณวันนี้คุณทักษิณจะบอกอะไรครับก็เราก็อายุมากๆกันแล้วนะก็ฟังธรรมะสักหน่อยฟังธรรมะนะใจจิตใจจะได้สงบอันนี้ใจได้สงบเพราะผมเนี่ยอยู่เมืองนอก17ปีเนี่ยเรื่องราวมากมายคดีตอนนั้นยัดให้ผมตอนนี้ยัดให้ผมโอ้โหทีแรกเต็มไปหมดทีแรกผมก็โกรธตอนหลังมาผมเฉยๆตอนหลังมาขำเลยไอ้เหี้ยใบอีกหนึ่งคดีแล้วโทษนะพูดจาไม่เรียบร้อยมีหลุดมาด้วยมีคุยกันนะตอนที่คุณทักษิณยังไม่ได้กลับมาและคุยผ่านสายคนคนหนึ่งเขาส่งสายให้คุยนะฮะแล้วก็ถามว่าคุยกันเรื่องอะไรคุณทักษิณก็ชะงักนิดหนึ่งแล้วก็บอกว่าคุยเรื่องการจะจัดตั้งรัฐบาลนะฮะแล้วก็มาเล่าว่าพอพลเอกประวิตรเกษียณแล้วนะอยากจะเป็นประธานปปช.นะประธานนะไม่ได้อยากเป็นปปช.ระดับบิ๊กป้อมเนี่ยต้องเป็นประธานอยู่แล้วแหละประธานปปช.นะใช่แล้วคุณทักษิณก็เลยบ่นแต่ไม่ได้บ่นต่อหน้าบิ๊กป้อมบ่นว่าเฮ้ยเป็นทหารมาจะไปเป็นประธานปปช.มันดูไม่ค่อยส่งกันอ่ะซึ่งต้องรู้กฎหมายต้องรู้กฎหมายทหารเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่บ่งบอกว่ารู้กฎหมายนะแล้วก็เอ่ยนามคุณสุชนชาลีเครือก็คาบข่าวนี้ไปบอกลุงป้อมลุงป้อมโกรธนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันแล้วนะแล้วคุณทักษิณใช้คำว่าหลังจากนั้นผมก็โหโดนแทงจุบๆๆๆนะฮะ มีคดีตรงนั้นโผล่มาคดีตรงนี้โผล่มาท่านผู้ชมฮะให้ภาพแบบนี้เนี่ยโอ้โหพลเอกประวิตรเนี่ยวันนี้อยู่เฉยไม่ได้นะเดี๋ยวดูวันนี้จะขยับอะไรไหมจริงๆนะพูดเหมือนกับว่าพลเอกประวิตรอยากเป็นอย่างนี้และคนที่ให้เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยคือคุณทักษิณนะแล้วคุณทักษิณไม่ให้เป็นคุณทักษิณก็เลยโดนใช่ไหมมันให้ภาพแบบนั้นนะให้ภาพแบบนั้นในยะความหมายมันเป็นอย่างนั้นนะฟังแบบนี้แล้วคุณทักษิณบอกเลยไม่ได้คุยกันแล้วแล้วท่านผู้ชมคิดว่าครม.ใหม่ที่จะประกาศออกมาเนี่ยจะมีวงษ์สุวรรณไหมเห็นเลยแทบไม่ต้องเดาเลยเห็นเลยฮะเห็นเลยเห็นไหมนี่แล้วก็มีโผมาตลอดเวลานะครับโผจากสื่อมวลชนนะครับก็ล่าสุดนั้นนะครับค
ของพรรคเพื่อไทยของพรรคเพื่อไทยที่เขากำหนดออกมานั้นจะมีเข้าไป4แล้วก็ออก4นะครับจะมีเข้า4ออก4แล้วก็บอกว่านิ่งแล้วสำหรับโผของเพื่อไทยนะฮะคนที่ออกคนที่ออกจริงเท็จยังไงไม่ทราบก็มีคุณสุทินคลังแสงมีคุณจักรพงษ์แสงมณีนะฮะมีคุณเกรียงกันตินันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีคนที่เข้านี่นะฮะอันนี้อาจจะไม่ค่อยอยู่ในโผของคนอื่นนะฮะมีคุณพิชัยนาริฏฐพันธ์ส่วนที่อยู่ในโผของคนอื่นด้วยโผร่วมอ่ะก็มีคุณชูศักดิ์สิรินินคนนี้เริ่มตรงกันว่าจะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดูแลเรื่องกฎหมายนะครับจะมีธีรรัตน์สำเร็จวานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะฮะแล้วก็ชื่อคุณพิชัยนาริฏฐพันธ์เนี่ยเข้าไปจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะแล้วโผล่ล่าสุดของทางค่ายผู้จัดการแมเนเจอร์นี่นะฮะเขาก็เผยแพร่ทางออนไลน์ของเขาเช้าวันนี้ท่านผู้ชมฮะคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็เลยดูแล้วยังงงๆนะฮะสำหรับรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับนะฮะคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะแล้วก็ใช่คุณสรวงศ์เทียนทองไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคุณมาลิศเสงี่ยมพงษ์อยู่ที่เดิมต่างประเทศคุณชูศักดิ์สิรินินอย่างที่บอกไปนะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลอยู่ที่เดิมกระทรวงวัฒนธรรมนะคุณพลโทนิมิตสุวรรณรัตน์เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนี่เข้ามาใหม่เลยนะเนี่ยเข้ามาใหม่ฮะคุณเสริมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะตามข่าวที่ออกมาเริ่มมีเมื่อวานนี้บอกว่าจะมาทางนี้นะนี่ครับส่วนภูมิใจไทยเหมือนเดิม8คนว่าการ4ช่วย4นะครับรวมไทยสร้างชาติ4คนก็ตามเป็นไปตามโผล่ล่าสุดคุณเอกนัทไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณพิมพ์ภัทราไปเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะประชาธิปัตย์นะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์คุณเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ